โอเคยังเสียงเข้าไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบังบังใครบังอ้อมโอเคเช็คเสียงก่อนเช็คเสียงก่อนเช็คเสียงก่อนนะคะรับชมจากที่ไหนกันบ้างเอ่ยวันนี้ก็มาพบกับพวกเรานะคะกับไลฟ์ของบัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดนะคะนั่นไง25นาทีโอเคได้ยินชัดกันไหมคะคอมเมนต์มาได้นะคอมเมนต์มาบอกพบกับพวกเรานะคะบัณฑิตคลินิกกับเวลา2ทุ่ม3นาทีคงยังไม่นอนกันเนาะต้องเป็นเหตุได้แล้วล่ะได้แล้วนั่นไงคนออนไลน์อ๋อ2คนนะคะสวัสดีค่ะรับชม2คนวันนี้คลินิกของเรานะคะจะมาพูดถึงเรื่องการปวดต้นคอปวดไหล่นะคะหรือว่าที่รู้จักกันทั่วไปก็คือโรคออฟฟิศซินโดรมอันนี้จะเกิดสำหรับคนที่นั่งทำงานนานๆไม่ค่อยลุกไปไหนอะค่ะนั่งทำงานนานๆหรือว่านั่งเก้าอี้หรือว่ามีสรีระการทำงานที่ผิดวิธีนะคะที่นั่งไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกปวดต้นคอเนาะกี่คนแล้ว5คนได้ยินไหมคะขอคอมเมนต์หน่อยสวัสดีค่ะอ๋อได้ยินชัดโอเคหนาวแต่ลำปางโอ้ลำปางหนาวไหมอุบลกำลังจะหนาวหนาวนะคะแสดงว่าเสียงชัดเนาะโอเคค่ะกับนักกายภาพของเรานะคะมีพี่เดียวนะคะแล้วก็อ้อมนะคะนักกายภาพของเราถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็มาพบกับการไลฟ์สดของเรื่องออฟฟิศซินโดรมได้เลยนะคะเชิญค่ะนี่ด้วยสวัสดีครับอ้าวผมบูเอาต้องเอาไอ้นี่ออกมาด้วยเนาะอันนี้ออกมาด้วยรู้แล้วแล้วก็กลับด้านยังไงแปลโอเคได้ละกลับได้ละกลับเลยกลับครับโอเคครับอย่างเงี้ยมาสวัสดีครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มดึกแล้วก็สำหรับวันนี้จากคลิปที่แล้วที่เราสอนกันถ้าใครไม่ได้ยินก็บอกนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราสอนกันเรื่องอะไรนะปวดหลังปวดหลังแต่ว่าเป็นปวดหลังแบบแค่ช่วงเอวเนาะแค่ช่วงเอวคือช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเมื่อกี้คราวที่แล้วคลิปที่แล้วถ้าใครไม่เคยดูให้ไปดูคลิปนี้นะสอนได้ดีมากแล้วก็คนไข้เอาไปใช้ก็มีคนไข้ที่คอมเมนต์กลับมาว่ากลับไปใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันดีจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ที่เราจะสอนเราจะสอนเรื่องของอาการปวดที่บริเวณต้นคอกับปวดที่ตรงอกแล้วก็ตรงสะบักนะครับหรือตรงนี้นะฮะเรามาดูใกล้ๆประมาณนี้หันนะตรงนี้นะครับตรงบ่าต้นคอหรือว่าด้านในตรงนี้จะมีปัญหากันมากก็คือว่าที่มาคลินิกกันบ่อยๆเนี่ยคนไข้ชอบปวดที่บ่าเจอกันไหมฮะปวดบ่าตอนกลางคืนนอนไม่ได้นะฮะนั่งทำงานอยู่มีอาการปวดปวดบางทีก็จะร้าวขึ้นไปบนศีรษะมาตรงขมับหรือว่าจะปวดร้าวลงมาที่แขนก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพูดแค่วิธีการจัดการกับมันที่บริเวณบ่ากับด้านในตรงนี้อีกมัดหนึ่งตรงนี้ก็จะมีพวกกล้ามเนื้อด้านในสะบักนะครับกล้ามเนื้อพวกนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหุบสะบักเข้าพวกนี้ก็ตึงได้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ต้นคอก็คือกล้ามเนื้อชั้นลึกที่คอบริเวณนี้เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อสอนวิธีการกดจุดสอนวิธีการออกกำลังกายแล้วก็สอนท่าทางที่ถูกต้องนี่คืออาการของโรคเนาะเดี๋ยวมาดูกันโรคเนี้ยถ้าเรารู้จักกันก็จะเรียกว่าโรคออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมครับออฟฟิศซินโดรมเกิดจากการที่เขานั่งออฟฟิศเนี่ยน้องทำออฟฟิศให้ดูนะน้องอ้อมทำให้ดูปกติเวลาเราเล่นคอมเราเล่นท่าไหนเล่นแบบปกติที่แบบแย่ๆเลยนะนี่คือท่าพัวโพสเจอร์ท่าที่ไม่ถูกต้องนะครับท่าที่ไม่ถูกต้องเกิดยังไงบ้างยกตัวอย่างดูคางนะครับคางก็จะยืนใช่ไหมฮะยืนไปข้างหน้าคอค่อมลงนะครับบ่าตรงบ่านะฮะหุบเข้ามาแขนเขาจะยกขึ้นมาค้างไว้หลังเอ็นมาข้างหลังนึกภาพออกนะครับทีนี้มาดูที่ขานะครับ
ขาเนี่ยไม่ถึงพื้นอันนี้จำลองเตียงให้เป็นโต๊ะทำงานเนาะสาเหตุอย่างเงี้ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหน้าของคนไข้หดลังเข้าไปก็จะเป็นลักษณะอาจจะยืนขึ้นแล้วทำท่าเดิมให้ดูนิดนึงไปทำท่าไหลห่อจะอยู่แบบนี้คางก็จะยื่นลักษณะคล้ายๆกับการเล่นโทรศัพท์มือถือก็จะอยู่แบบนี้เหมือนกันเนาะถูกไหมฮะคางยื่นไหลห่อบ่าตรงเนี้ยถูกดึงไปข้างหน้าหลังแอนมาข้างหลังจะอยู่แบบเนี้ยคนที่อยู่ในท่านี้นานๆกล้ามเนื้อด้านหน้ามันจะถูกการดึงหลังแล้วก็จะตึงนะครับกล้ามเนื้อด้านหลังตรงสะบักตรงนี้จะถูกดึงไปข้างหน้ากล้ามเนื้อตรงนี้จะอ่อนแรงอีกอันนึงอีกส่วนนึงคือกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณบ่ากับต้นคอเนี่ยตรงนี้มันจะตึงเพราะว่าจะรับน้ำหนักต้นคอแล้วดึงไว้กล้ามเนื้อคอด้านหน้าก็จะอ่อนแรงไปนะครับก็จะสลับกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆโรคนี้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อสัมพันธ์ทำงานไม่สัมพันธ์กันอ่านลุกนั่งลงได้ในขณะเดียวกันพอนั่งในท่านี้นานๆปุ๊บตัวที่จะเกิดขึ้นอันนึงก็คือหลังเหมือนกันครับหลังหน้าท้องพอเริ่มนั่งนานๆหน้าท้องแล้วงอเข้าหน้าท้องตรงนี้ก็จะมีปัญหานะครับด้านหลังก็จะไม่สัมพันธ์กันอันนั้นเดี๋ยวอีกสไลด์หนึ่งอีกไลฟ์หนึ่งที่เราสอนไปละนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูว่าท่าทางที่ถูกต้องที่จะต้องจัดจะต้องทำยังไงท่าทางก็คือนี่เลยครับดูนะฮะเราจะปรับให้ตัวนี้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคโอเคอย่างพอดีครับทีนี้นั่งหลังจะต้องชิดพนักนะครับแล้วแขนมันจะอยู่ประมาณ90องศากับตัวคอมหรือว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆให้คอมเลื่อนออกไปแล้วก็ใช้เมาส์แทนถ้าคอมสูงได้ระดับสายตาก็คือให้คอมสูงพอดีว่าไม่ได้เอาตัวไอ้นั้นมาตัวโน้ตขึ้นมานะครับแต่ว่าปรับคร่าวๆคือแบบนี้แต่ว่าคอเรายังเอียงอยู่คอยังก้มอยู่ถ้าจะให้ดีคือยกโน้ตบุ๊กให้สูงขึ้นเอาวางไว้บนหนังสือหลายๆชั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับอีกอันนึงคือหลังที่จะต้องพิงนะครับหลังที่ต้องพิงแล้วก็ตัวหลังด้านบนที่จะต้องแอนและยืดตลอดเวลานะครับปัญหาคือที่เกิดขึ้นกับออฟฟิศก็คือคนไข้นั่งนานวันหนึ่งนั่งกี่ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่8โมงเช้าบางคนทำ OT ถึง2ทุ่มบางคนถึง4ทุ่มแน่นอนกล้ามเนื้อล้ากล้ามเนื้อล้าแล้วทำงานไม่ได้จริงๆวิธีการคือเราจะต้องพักทุกชั่วโมงพักบ่อยๆถ้าคนที่เป็นนะครับแต่ถ้าคนไม่เป็นอย่างน้อยๆ3ชั่วโมง2ชั่วโมงนี้ก็ต้องเดินละ45ทีก็ไม่ไหวแล้วครับแต่ถ้าคนที่เป็นเนี่ยจริงๆจะต้องยืดกล้ามเนื้อร่วมไปด้วยเดี๋ยววันนี้เราสอนให้ว่าจะต้องทำยังไงอีกอันนึงคือบริเวณขาดูขาไปด้วยเลยเนาะเดี๋ยวจะอุตส่าห์ได้ดูละนะครับช่วงเอวก็ต้องชิดหลังชิดพนักพิงนะครับช่วงขาก็ต้องถึงพื้นประมาณอย่างนี้ในลักษณะนี้ก็คือจะเป็นท่าทางที่ถูกต้องของคนไข้นะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนาะต่อไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเชิญขึ้นเตียงเลยครับไม่เป็นไรพี่จัดการเองโอเคนอนคว่ำก่อนก็ได้นอนคว่ำก่อนก็ได้ทีนี้มาดูกายวิภาคศาสตร์มาดูลักษณะของโครงสร้างของหลังเนาะเมื่อกี้เราดูไปแล้วเรื่องของท่าทางของคนไข้นะครับทีนี้อยากให้ดูนิดนึงคือตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆได้เลยกล้ามเนื้อที่คนไข้จะมีปัญหาคือกล้ามคืออย่างแรกเนาะเวลาคนที่เป็นเนี่ยปัญหามันจะเกิดที่ว่าเป็นเวลานานแล้วกล้ามเนื้อเริ่มไม่สัมพันธ์กันพอกล้ามเนื้อเริ่มไม่สัมพันธ์กันทั้งสองข้างนะครับกล้ามเนื้อเริ่มไม่สัมพันธ์ทั้งสองข้างข้างนึงใช้งานเยอะข้างนึงใช้งานน้อยด้านหน้าใช้งานเยอะด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้งานก็จะมีปัญหาเรื่องอาการปวดตามมาอาการปวดก็จะเกิดขึ้นอยู่2ทฤษฎีทฤษฎีแรกคือมันไม่แข็งแรงมันก็เลยทำให้ปวดง่ายมันตึงง่ายทฤษฎีที่2คือใช้งานเขามากเกินไปเลยทำให้เจ็บได้นะครับดังนั้นมันไม่ได้ตายตัวว่าคุณจะใช้ข้างจะปวดข้างถนัดหรือว่าจะปวดข้างที่ไม่ถนัดก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ข้างที่ถนัดเขาจะเป็นข้างที่แข็งแรงกว่าข้างที่ไม่ถนัดเนาะอันนี้พอเข้าใจเนาะทีนี้โครงสร้างของร่างกายเราก็จะมาดูเนาะปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะเริ่มตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่กล้ามเนื้อลึกลงไปข้างบนนี้ก็คือผิวหนังใต้ข้างบนใต้ผิวหนังลงไปก็จะเป็นแฟชเชียเนาะแฟชเชียเขาจะเรียกว่าอะไรเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อนะฮะใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อก็จะเป็นชั้นกล้ามเนื้อละใต้ชั้นกล้ามเนื้อก็จะเป็นเอ็นนะครับเอากระดูกให้ดูนิดนึงอ่ะนี่คือกระดูกต้นคอนะครับต้นคอเนาะถ้าเป็นก็คือตรงบริเวณเนี้ยเขาจะมีผิวหนัง
เสร็จแล้วก็จะเป็นกล้ามเนื้อเป็นแฟชเชียก่อนแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นเอ็นที่ยึดระหว่างข้อเสร็จแล้วก็เป็นข้อต่อแล้วก็จะเป็นกระดูกแล้วก็จะเป็นเส้นประสาททีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าที่เราเจอเนี่ยอย่างแรกมันก็จะเริ่มจากนี่ก่อนเลยครับกล้ามเนื้อก่อนทุกคนจะเริ่มจากกล้ามเนื้อก่อนเพราะว่าลักษณะการทำงานคืออายุไม่ได้เยอะมากกระดูกมันก็ยังไม่ได้ทรุดมากแต่พอสักพักนึงเราไปอยู่ในท่าที่กล้ามเนื้อมันไม่สัมพันธ์กันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อ muscle imbalance หรือว่ากล้ามเนื้อไม่สัมพันธ์นะเนาะทีนี้มันจะทำให้การบิดตัวของตัวกระดูกมันก็จะบิดมากไปพอบิดมากไปเอ็นหรือว่าตัวข้อต่อต่างๆก็จะเริ่มมีปัญหาติดยึดก็จะเกิดเขาเรียกว่ากระดูกสันหลังคดหรือว่าตัวเอียงหรือว่าการติดยึดของข้อต่อพอลึกเข้าถ้ามีการติดยึดมันมากเข้าแล้วอายุเยอะขึ้นก็จะมีการเสื่อมของข้อพวกนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทหรือว่าเรียกว่ากระดูกคอเสื่อมได้เนี่ยฮะเส้นประสาทที่เกิดขึ้นนะครับอีกตัวนึงที่เรามีโมเดลเดี๋ยวให้ดู โมเดลมาใหม่อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงคือตัวหมอนรองกระดูกที่เราจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ก็เพราะว่าการที่คนไข้เนี่ยนั่งนานๆอย่างนี้ลักษณะนี้เนาะนอนเลยนอนเลย คนไข้นั่งนานๆน้ำหนักตัวทิ้งลงมาตัวสำคัญก็คือเอวล่ะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่คอมันก็มีโหลดมีน้ำหนักกดที่คอเหมือนกันดังนั้นเวลาน้ำหนักกดไปมากๆให้ดูที่หมอนรองกระดูกตัวนี้นะฮะสมมุติว่านี่คือตัวกระดูกที่พูดถึงเนาะนะครับเวลาน้ำหนักทิ้งลงมาปุ๊บหมอนรองกระดูกมันจะถูกอ้าวผิดด้านอันนี้อย่างนี้หมอนรองกระดูกจะถูกดันออกไปข้างหลังถ้าหมอนรองกระดูกดันออกไปมากๆเข้าอย่างนี้นะฮะก็จะกดทับเส้นประสาทถ้ากดทับเส้นประสาทเส้นประสาทตัวนี้ทำหน้าที่2 อย่างรับความรู้สึกกับสั่งการถ้าไม่กดทับเรื่องรับความรู้สึกเขาก็จะชาเนาะแต่ถ้าสั่งการไม่ได้แขนก็จะอ่อนแรงแล้วก็มีอาการปวดเนาะดังนั้นห้ามให้มันกดทับเส้นประสาทดีที่สุดนะครับถามว่าคนไข้ชอบถามว่าอะไรมันรุนแรงของที่คนไข้เป็นอันไหนรุนแรงกว่ากันเช่นถ้าเผื่อเราเป็นแค่กล้ามเนื้อเนาะเป็นแค่บริเวณกล้ามเนื้อมันตึงมันก็ไม่แรงมากแต่ถ้าลึกลงไปถึงชั้นเป็นข้อต่อนะครับถ้าเป็นข้อต่อก็จะยากขึ้นละนะครับลึกลงไปอีกจนไปถึงเอ็นนี่ก็ยากกว่าลึกลงไปถึงหมอนรองกระดูกก็จะยิ่งยากลึกไปถึงเส้นประสาทยิ่งหนักเลยดังนั้นถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องถึงเส้นประสาทมีปวดร้าวถึงแขนจากต้นคอร้าวไปแขนเนี้ยเราก็จะสงสัยแล้วว่าเขาจะมีปัญหาแล้วนะครับโอเคเนาะทีนี้เรามาดูกันได้ไหมทีนี้วิธีการเราจะมาดูกล้ามเนื้อที่มีปัญหาสำหรับคนไข้ส่วนใหญ่อย่างที่เคยบอกนะครับว่าปัญหาของคนไข้โรคกลุ่มนี้ก็คือการที่มัสโซการที่กล้ามเนื้อนะฮะขออภัยพูดทับศัพท์การที่กล้ามเนื้อฝั่งด้านหน้ากับด้านหลังมันไม่สัมพันธ์กันกล้ามเนื้อฝั่งด้านหน้ามันตึงกล้ามเนื้อฝั่งด้านหลังมันอ่อนแรงดังนั้นการที่เราจะต้องออกกำลังกายเราจะเน้นออกกำลังกายด้านหลังเพื่อจะให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ให้ดึงข้างหน้ากลับมานะครับวิธีการอย่างแรกที่จะสอนตอนนี้การรีอะไลเมนต์การทำท่าให้มันกลับมาท่าเดิมเดี๋ยวนะพี่ต้องใช้หมอนโอเคหมอนได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เองก็ได้สักครู่เดี๋ยวรอสักครู่มาละอ่ะเดี๋ยวให้นั่งก่อนน้องพร้อมนั่งก่อนนั่งเลยทีนี้อย่างแรกที่เราจะต้องฝึกก็คืออย่างที่บอกนั่งเหยียดขาไปทางนี้นะมันท่าเดิมจำได้ไหม เลื่อนลงไปนะโอเคครับอย่างแรกที่บอกเนาะตัวไหล่อะครับไหล่มันจะห่อมาข้างหน้าด้านหลังมันจะตึงเนาะด้านหลังจะตึงแล้วมันจะอ่อนแรงใช่ไหมครับแต่ว่าตรงไหล่ห่อเนี่ยเรามีวิธีถ้าเผื่อเราไม่นั่งทำงานแล้วเรารู้สึกว่ามันเริ่มปวดที่บ่าหรือว่าปวดที่บริเวณสะบักแล้วเนี่ยวิธีการคือให้นอนแล้วยืดหน้าอกยืดกล้ามเนื้อหน้าอกดูเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อเพกทอราลิสหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าอกนะครับมันจะมี2มัดก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกมัดเล็กกับกล้ามเนื้อหน้าอกมัดใหญ่นะครับมัดเล็กมันก็จะอยู่ตรงประมาณมัดใหญ่จะอยู่ข้างล่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะยืดมัดเล็กเราต้องยกขึ้นสูงขึ้นอีกนิดนึงตึงมั้ยครับตึงนะก็แสดงว่าคนไข้ก็จะมีปัญหาคือส่วนใหญ่ทุกคนก็จะไหลห่อกันอยู่แล้วนึกออกนะฮะนะครับทีนี้จะยืดค้างไว้อย่างเงี้ยจับเวลาประมาณ3นาทีแค่นี้แค่นอนเฉยๆตัวหมอนมันจะดันให้ตัวกระดูกสันหลังเขาแอนนะครับกระดูกสันหลังแอนแล้วก็ตรงกล้ามเนื้อหน้าอกจะถูกยืด
ของกล้ามเนื้อด้านหลังเรายังไม่พูดถึงมันเพราะเราจะยืดด้านหน้ากันนี่เขาเรียกว่าเส้นด้านหน้าของเขาก่อนยืดกล้ามเนื้อด้านหน้าของเขาก่อนนะครับถ้าเราเป็นญาติอยากจะช่วยให้มันคลายเร็วขึ้นวิธีการมากดตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะกดตรงข้างๆกับหัวไหล่ด้านข้างเรากดใช้ตรงนี้สันมือตรงนี้กดเบาๆที่ข้างหัวไหล่จะเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อนะครับอาจจะคึงเบาๆพวกนี้ก็ได้อันนี้คือเพ็กเมเจอร์เจ็บไหมเจ็บโอเคอาจจะรู้สึกเจ็บเพิ่งไปกดแรงนะฮะแค่คลายกล้ามเนื้อเฉยๆอีกอันนึงคือเพ็กไมเนอร์กดเหมือนกันตึงไหมตึงคนละแอเรียนะครับยืดทั้งสองข้างซ้ายขวาข้างไหนตึงมากกว่าก็ยืดข้างนั้นเยอะกว่าข้างไหนตึงน้อยกว่าก็ยืดข้างนั้นน้อยหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับสมมุติว่าครบ5นาทีผ่านไปเอากลับมาโอเคไหมครับเป็นยังไงบ้างดีขึ้นนะครับมาดูด้านนี้ก็ได้ครับทีนี้ตัวที่2เหยียดขาก่อนพอไหล่หอเมื่อกี้เรายืดหน้าอกไปละเราต้องมาดูที่คางครับคางทีนี้ปกติเลยคนไข้พอเป็นออฟฟิศซินโดรมอย่างที่เกิดขึ้นก็คือคางเป็นไงฮะยื่นคางยื่นไปข้างหน้านะครับวิธีการเราจะต้องฝึกให้คนไข้เขาเก็บคางเก็บกล้ามเนื้อเก็บคางแล้วก็ผ่อนเก็บคางครับจะสังเกตเห็นเวลาด้านข้างจากวัดจากหูเข้ามาจนถึงคางเขานะฮะผ่อนครับเห็นไหมฮะมันสั้นเข้าเราฝึกเองได้นะครับตรงนี้นับ1 2 3 4 5อันนี้คือฝึกเก็บคางเนาะหลังตรงแอนอกแล้วก็เก็บคางอันนี้คือการฝึกเขาเรียกว่าการเรียนรู้ที่จะกลับมาอยู่ในท่าที่ปกตินะเช่นถ้าเผื่อเรานั่งทำงานไปเกิน30นาทีเริ่มตึงก็ต้องมาทำท่านี้แล้วนะครับเพื่อจะให้ตัวแกนกลางของลำตัวดีขึ้นโอเคไหมครับลองทำสัก5รอบนะเก็บค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รอบผ่อน1เก็บค้างตัวตรง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2ดีครับดูช่วงนี้ก็จะตรงไปหมดเลยนะฮะ3ดีครับแล้วก็3 4 5 6 7 8 9 10 4สุดท้ายโอเคยังไงบ้างเมื่อยไหม พอได้อ่ะทีนี้มาดูวิธีการคลายกล้ามเนื้อกันอ่ะเมื่อกี้เราสอนเรื่องการเรียกว่า realignment ฮะถอดเสื้อเลยก็ได้อ่ะถอดเสื้อจะได้ง่ายๆโอเคครับให้ถอดเสื้อข้างนอกนะครับมาครับผมทีนี้เรามาดูเนาะกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นคอจะเป็นแบบนี้นะครับกล้ามเนื้อที่สำคัญของอาการปวดเนี่ยจะแนะนำก่อนจะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ชั้นลึกตรงนี้อันตรายนิดนึงตั้งใจดูนะครับจะมีอยู่ที่ฐานกะโหลกตรงนี้มาถึงตรงกลางจะมีกล้ามเนื้อชั้นลึกตัวนี้จริงๆคนที่บ้านอาจจะไม่ต้องไปสนใจมันมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีอาการปวดที่บริเวณแถวๆนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดนี้จะมีหลอดเลือดอยู่นะครับอีกอันนึงจะเป็นกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังข้างกระดูกสันหลังตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกล้ามเนื้อของบ่ากล้ามเนื้อของบ่าชี้จากนิ้วผมลากขึ้นไปนี่นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในสะบักจะเป็นตรงนี้นะครับน่าจะถึงนี้จริงๆอยากจะให้น้องถอดเสื้อแต่ว่า Facebook เขาจะบล็อกไม่ให้คนเห็นนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยดีถ้าถอดเสื้อเนาะแต่ให้ดูอย่างนี้เอานะฮะพอเห็นภาพเนาะเห็นภาพอยู่นะครับกล้ามเนื้อด้านในสะบักอีกอันนึงก็คือตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อใต้สะบักพอดีเราไม่มีโครงกระดูกที่เป็นเต็มตัวโครงกระดูกอยู่ที่พิบูลตัวนี้คือกล้ามเนื้อใต้สะบักอีกอันนึงนะครับตัวที่เราจะฝึกคลายกล้ามเนื้อกันวันนี้เราจะเริ่มจากกล้ามเนื้อตรงนี้ก่อนเลยนะครับวิธีการให้คนไข้เอามือไขว้หลังเงี้ยนอนคว่ำอย่างนี้นะครับจริงๆถ้ามีคนช่วยจะดีเนาะเรากดคลายกล้ามเนื้อด้านในเห็นนะฮะกดไปใต้สะบักนะครับจุดที่เจ็บถามว่ากดเจ็บกดให้มันคลายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องกดให้มันเจ็บจะทนไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยแต่ให้กดให้นาน
จากงานวิจัยเขาบอกว่ากดอยู่ประมาณ1นาทีนะครับกดค้างไว้เฉยเนี่ยจุดที่เจ็บเนาะคืออย่างนี้กล้ามเนื้อเนี่ยเวลามันจะอักเสบเนี่ยกล้ามเนื้อปกติถ้าเราเคยซื้อเนื้อหมูมามันจะเป็นเส้นถ้าเราปาดเยอะๆมันจะเป็นเส้นแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมกล้ามเนื้อมันที่มันเรียงตัวกันสวยๆมันกลับกลายเป็นขมวดกันเป็นก้อนพันกันเป็นก้อนแล้วก้อนเนี้ยมันจะไปกดทับหลอดเลือดแล้วเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ก็จะเกิดอาการปวดระบมพอปวดระบมจะมีอาการปวดร้าวไปตามกล้ามเนื้อที่เขาเลี้ยงเช่นตรงเนี้ยก็จะมาร้าวมากลงแขนหรือถ้าเป็นช่วงข้างบนก็จะร้าวขึ้นศีรษะนะครับพวกนี้วิธีการคือกดคลายกล้ามเนื้อถ้าไปหานักกายภาพก็จะมีทั้งเครื่องมืออันตราซาวมีแผ่นร้อนมีกดมียืดเพื่อจะให้มันคลายนะครับไปแผ่นไทยเขาจะกดคึงเพื่อให้มันสลายไปหาหมอก็จะฉีดยาเข้าไปที่จุดให้มันคลายแต่ตัวที่ดีที่สุดคือเราจะไม่ใช้ยาไปที่นั้นเพราะว่าการที่เราไปฉีดยาหรือทำหัตถการแบบนั้นมันจะทำให้เอ็นมันเปื่อยพอเอ็นเปื่อยก็จะเกิดแผลจะเรียกว่าเป็นแผลเป็นพอเป็นแผลเป็นมันก็เป็นพังผืดง่ายเป็นพังผืดก็ต้องผ่าลอกพังผืดออกอย่างนี้นะครับดังนั้นการที่เราจะคลายมันง่ายๆคือวางแผ่นร้อนแล้วยืดกล้ามเนื้อแล้วก็กดคลายเอางี้ก่อนงี้แบบสบายๆเซฟๆนะครับสบายด้วยแต่อาจจะต้องหาคนช่วยแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยววันนี้จะหาวิธีให้ว่าจะทำยังไงเนาะในกรณีของคนที่อยู่คนเดียวเงาๆนะกดคลายข้อเท้าปวดมากครับหัวหน้าดีเยี่ยมอ๋อใครเนาะใครครับใครครับอ๋อพี่ออสไปกายภาพนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวบอกไปคลินิกกายภาพนะครับสงสัยไปเตะบอลมาท่าทางนะครับข้อเท้าพลิกนะครับพอคนเราอายุเริ่มเยอะขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องข้อต่อก็จะเป็นนะฮะผมก็เป็นครับหลังๆเข่าเริ่มไม่ดีเนาะเดินขึ้นบันไดบ่อยเนาะนี่คือการกดคลายกล้ามเนื้อเนาะกดประมาณ5วิก็ได้ครับแล้วก็ขยับไปใกล้ๆเจ็บนะฮะนะอย่าไปกดแรงมากนะครับกดแค่รู้สึกว่ามันมีแรงต้านกลับมาแล้วก็ผ่อนไม่ต้องไปกดแบบทิ้งน้ำหนักลงไปเนาะแล้วก็ผ่อนนี่คือกดคลายกล้ามเนื้อเนาะนะครับอันนี้คือกล้ามเนื้อในสะบักนะครับวิธีการยืดกล้ามเนื้อมัดนี้ง่ายๆจับแขนไว้อย่างนี้แล้วเราก็ดึงแล้วจะยืดกล้ามเนื้อได้นะครับตัวนี้ได้รับความรู้มากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับแชร์ด้วยนะคะฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเพื่อที่บ้านมีคนเป็นแล้วก็คนใช่ใช่ครับหายไปเลยอาการเหมือนผมเลยสุดยอดทำตามได้นะคะทำตามได้เลยจริงๆของเราจะสอนแมนนวลเนาะสอนการใช้มือเนาะแต่ว่าที่คลินิกเราก็จะมีเครื่องมือที่ใช้แต่ส่วนนึงเราก็ต้องใช้พวกแมนนวลด้วยเพราะว่ามันจะให้ผลได้ดีกว่าการใช้เครื่องมือทั้งหมดนะครับแต่ใช้เครื่องมือก็ดีแหละไปด้วยกันนะครับจะให้ผลที่ดีกว่าใช้ยาอยู่แต่ถ้าไม่ไหวก็ใช้ยาได้นะคะอีกมัดนึงอ้าวมาดูมัดที่2นี่คือกล้ามเนื้อสะบักด้านในมันจะมีกล้ามเนื้อสะบักด้านในส่วนบนกับส่วนล่างตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มันก็อยู่ข้างล่างตัวเล็กอยู่ข้างบนเราก็ต้องกดให้หมดนะจับดูจะรู้ถ้าใครจับดูแล้วมันตึงๆเป็นก้อนเนี่ยใช่เลยไอ้ก้อนเนี้ยกดไปเลยนะฮะกดคลายกล้ามเนื้อไปเลยกดไปถ้าเรากดดีๆนะไอ้ก้อนนี้มันจะหายไปเองเลยนะฮะกดแล้วหายไปได้หรือแม้กระทั่งการวางแผ่นร้อนก็สามารถที่จะช่วยทำให้ก้อนนี้มันหายไปได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้อีกมัดนึงที่อยากให้ดูที่คนเป็นบ่อยก็คือเป็นมัดที่มาจากต้นคอมาจับที่ตรงสะบักตรงนี้นะครับมัดนี้ก็เป็นมัดเล็กๆจับจากต้นคอมานี่เลยนะฮะจับจากต้นคอมาเราจะกดคลายยังไงแล้วกดคลายลักษณะนี้เหมือนกันดูตรงนิดนึงครับด้านข้างกดมาถึงตัวสะบักถ้าไขว้หลังนิดนึงจะเห็นตัวสะบักขึ้นมานะฮะถ้าใครจับจะเจอกระดูกสะบักที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วกดคลายจะเป็นเส้นนี้ไม่มีนั้นโอเคไม่ได้เอาปากกามากดไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับไล่ขึ้นไล่ลง3รอบเนี่ยพวกนี้คลายกล้ามเนื้อได้ดีนะครับถ้าตรงไหนที่มันตึงเราก็เน้นคลายค้างไว้แล้วก็ผ่อน
คลายค้างไว้แล้วก็ผ่อนคลายประมาณนี้นะครับนี่คือกล้ามเนื้อมัดเล็กที่จับจากสะบักมาถึงต้นคออีกมัดนึงก็จะเป็นมัดใหญ่เหมือนกันเป็นชั้นบนขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นชั้นที่อยู่ตั้งแต่หัวไหล่ด้านนี้ยาวมาจนถึงต้นคอเหมือนกันนะครับเรียกว่า upper trapezius เนี่ยนะครับโลของ middle part ของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับปวดลงเข่าบ่าแข็งเป็นก้อนครับถ้าบ่าแข็งนี้ให้ทำแบบนี้เลยนะครับถ้าเผื่อว่ามีใครอยู่ที่บ้านช่วยได้จะดีมาก ถ้าไม่มีไปคลินิกกายภาพใกล้บ้านครับจะได้เหมือนกันได้เหมือนกันให้คลายกล้ามเนื้อให้ไล่กล้ามเนื้อทั้งหมดนะครับกดไล่กล้ามเนื้อพวกนี้คือกดคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีนวัตกรรมสำหรับคนที่อยู่คนเดียวให้มี2แบบแบบที่จะต้องประดิษฐ์เองกับอีกแบบหนึ่งคือหาซื้อได้ตามท้องตลาดเนาะมัดที่อะไรล่ะมัดที่3มัดที่สุดอีกมัดนึงอีกมัดนึงคือมัดนี้มัดที่อยู่ในสะบักนะครับอันนี้จะเป็นเจอเยอะเหมือนกันนะครับมัดที่อยู่ใต้มันจะเป็นกล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อสะบักจะเป็นแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ข้างล่างถ้าจับดูจะตึงมากแล้วก็กดเราจะกดเข้าไปตรงๆเขาเนี่ยแหละฮะแล้วก็กดไปรอบๆไล่ขึ้นไล่ลงนะฮะถ้าเราเริ่มมีประสบการณ์เวลาเราจับนิดเดียวเราจะรู้ว่าตรงไหนมันตึงแล้วก็จะเป็นจุดกดเจ็บตรงนั้นเรากดคลายได้นะครับกดคลายได้เนาะเจ็บไหมครับเขาไม่เจ็บโอเคทีนี้ดูอีกมัดนึงอีกมัดนึงอยู่ตรงนี้นะครับถ้าดูแขนเนาะต้นแขนมาจนถึงนี้จะมีช่วงนี้นะฮะลำตัวนี่เป็นแขนกดเข้าไปตรงๆใต้ของแขนตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่อยู่สะบักกับแขนนะครับสะบักกับแขนตรงนี้ก็ปวดบ่อยเนาะสังเกตว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆสะบักทั้งหมดเลยนะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆสะบักทั้งหมดเลยสาเหตุมันก็จะมาจากการที่เรานั่งทำงานเป็นเวลานานแล้วก็เกิดอาการหดตัวของกล้ามเนื้อคนที่เครียดดื่มน้ำน้อยพักผ่อนน้อยพวกนี้ก็จะทำให้อาการปวดเยอะขึ้นช่วงที่เป็นประจำเดือนหรือว่าช่วงที่เป็นวันนั้นของเดือนฮอร์โมนผิดปกติเครียดมากพักผ่อนน้อยยิ่งปวดนะครับอาการพวกนี้ก็จะเป็นเยอะขึ้นนะครับเรื่องการกดคลายกล้ามเนื้อได้อยู่เนาะนะครับไล่กล้ามเนื้อให้ดูโอเคทีนี้ต่อไปข้างนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับเราทำให้ดูข้างเดียวพอทีนี้ดูกล้ามเนื้อต้นคอนะครับต้นคอมันจะมีถ้าเราจับตรงกลางมันจะมีกระดูกสันหลังไล่ลงมาวิธีการนะกล้ามเนื้อต้นคอเรากดกล้ามเนื้อต้นคอได้กดได้นะครับกดได้เพราะตรงนี้จะหนาอยู่เหมือนกันเนาะกดวิธีกดเราไม่กดตรงๆอย่างนี้เรากดด้านข้างดึงเข้าไปหาตรงกลางก็ได้เนาะหรือจะกดตรงๆแต่ว่าต้องแม่นนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นจะไปกดตรงกระดูกสันหลังเขานะครับกดคลายกล้ามเนื้อเนาะเอาละเอาพอหอมปากหอมคอนะ โอเคนี่คือกล้ามเนื้อต้นคอตามนิ้วที่ชี้นะครับจะลากมาตรงนี้นี่นะฮะกดคลายกล้ามเนื้อเนาะอีกอันนึงสุดท้ายจะเป็นกล้ามเนื้อชั้นลึกกล้ามเนื้อชั้นลึกนี่จริงๆถ้าไม่ชัวร์นี้ไม่ต้องกดก็ได้นะครับแต่ว่านี่จะกดให้ดูวิธีการคือมันจะจับเราจะเห็นกระดูก2ฝั่งตรงนี้ต้องหันมาด้านนี้น้องโกเห็นกระดูก2ฝั่งตรงนี้จะเป็นกระดูกต้นคอระหว่างเนี้ยมันจะมีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อมัดลึกอยู่วิธีการคือกดเข้าไปข้างใต้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปข้างใต้ดันขึ้นไปข้างบนประมาณนี้เนาะแต่อย่าไปกดแรงมากนะครับกดแค่มันรู้สึกตึงๆเนาะกดคลายไล่เป็นวงกลมเหมือนเดิมนะฮะไล่เป็นวงกลมเหมือนเดิมก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อตรงถ้าคนที่ปวดนะแต่ถ้าคนไม่ปวดเราไปเน้นตรงบ่าแทนนะครับอย่าไปกดไล่อย่าไปกดแถวนี้มากบางคนกดระบม 2-3 วันถึงจะหาย
ถามว่าระบมแล้วมันหายมันหายอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานถ้าคนไม่เคยนวดหรือว่าไม่เคยโดนกดอย่าไปกดแรงนะกดเบาๆเนาะอ่ะเมื่อกี้ลืมสอนยืดกล้ามเนื้อเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันทีนี้พอดีนอนคว่ำละเดี๋ยวให้ดูเมื่อมันมีปัญหาที่กล้ามเนื้อไปแล้วเนี่ยเราคลายกล้ามเนื้อพวกนี้แล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลากล้ามเนื้อมันอิมบาลานซ์คือข้อต่อพวกนี้มันติดกันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ติดแบบติดแบบล็อกเหมือนไหล่ติดเหมือนอะไรนะฮะแต่มันจะมีการเคลื่อนไหวของคอที่น้อยลงเนาะวิธีการอันนี้แน่นมันเป็นการจัดกระดูกเนาะแต่ว่าแนะนำว่าให้นักกายภาพก็ทำเนาะเราจะกดไล่ไปที่กระดูกแต่ละข้อของจุดปุ่มกระดูกพวกนี้ครับปุ่มกระดูกพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะสอนจะทำให้ดูเนาะว่าที่คลินิกเรารักษายังไงแต่ว่าถ้าเราจะไปทำเองเนี่ยปุ่มที่จะกดได้คือแค่นี้แล้วแรงที่กดไม่ต้องกดแรงนะฮะก็จะกดไล่ไปเจ็บไหมเพราะว่าเวลาคนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมหรือว่าปวดบ่าจุดที่เจ็บจะอยู่บริเวณนี้เลยครับคนที่ชอบจะมีจุดกดเจ็บบริเวณนี้อยู่แล้วหรือบางคนปวดออกร้อนหนาๆตลอดเวลาวิธีการคือคลายกล้ามคลายข้อต่อพวกนี้เนาะนะครับอันนี้มันจะเป็นเทคนิคของกายภาพเขาเนาะเขาจะกดไล่ไปแต่ละข้อนะครับจนกว่ามันจะครบแล้วพอกดไล่เสร็จมันก็จะคลายได้ดีก็จะไล่ไปทั้งหมดทีละข้อข้อต่อต้นคอก็จะไล่ทีละข้อเหมือนกันเนาะโอเคทีนี้ถ้าเผื่อว่ามันติดมากๆเขาก็จะมีการปลดล็อกกระดูกต้นคอนะกระดูกหน้าอกนะครับอย่างนี้อ้อมหายใจเข้าลึกๆครับเวลาปลดล็อกหายใจออกยาวผ่อนแรงหลุดละเข้าลึกออกยาวผ่อนแรงโอเคหลุดอีกเข้าลึกออกยาวโอเคดีครับเข้าลึกออกยาวโอเคประมาณนี้ทีนี้ดูด้านข้างคอด้านต้นคอด้านข้างนะครับหายใจเข้าลึกออกยาวผ่อนแรงโอเคเปลี่ยนข้างนะครับจะเป็นข้อต่อที่อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังนะหายใจเข้าลึกออกยาวโอเคผ่อนข้อก้มคอลงเลยครับจะประมาณนี้เป็นข้อต่อที่เราคลายก็คือข้อแถวๆนี้นะครับเป็นฟาเซตจอยด้านข้างเนาะเห็นอยู่เนาะเห็นนะโอเคทีนี้มาดูด้านหน้าบ้างนอนง่ายเลยครับผมเจ็บไหม จริงๆไม่เจ็บนะฮะท่าที่เราจัดแต่ละท่าเราก็จะดูว่าคนไข้มีอาการยังไงปวดยังไงเนาะทีนี้ในกรณีที่หลังเราคลายแล้วถ้าคนที่มีอาการปวดตรงบริเวณที่ไหนนะฮะต้นคอคือบริเวณนี้เนาะคำว่าต้นคอเนาะกล้ามเนื้อที่จะมีปัญหาคือกล้ามเนื้อต้นคอแถวนี้อีกอันนึงคือกล้ามเนื้อคอด้านหน้านะครับเราจะไม่พูดภาษาอังกฤษนะ คนไข้ไม่เข้าใจเนาะเราก็จะคลายวิธีคลายกล้ามเนื้อแถวนี้ผมไม่แนะนำนะครับแต่ว่าเวลาคลายจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่กดเนาะแค่ถูเบาๆอันนี้ให้นักกายภาพทำนะครับอีกอันนึงคือด้านหลังกดคลายกล้ามเนื้อได้ตรงนี้คือเส้นประสาทหลอดเลือดจะอยู่ด้านหน้าเยอะแต่ด้านหลังมันจะน้อยหน่อยเวลาเราทำเนี่ยทำได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจไม่ต้องทำนะครับเนาะโอเคอันนี้จะสอนวิธีอะไรก็นะคลายกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธียืดอยู่ถ้าเราไม่มั่นใจเราใช้วิธียืดเอาดีกว่าเนาะจะดีกว่านะครับด้านหลังถ้าคนที่ปวดขึ้นมาขมับกดแถวๆนี้ช่วยได้พวกนี้กดไล่ได้เหมือนกันกับตอนนอนคว่ำเลยนะครับแต่ว่าที่บ้านไม่มีเตียงที่บ้านไม่มีเตียงที่บ้านไม่มีหมอนที่เป็นงอ
หมอนเกือกม้าอย่างเงี้ยก็ใช้นอนง่ายอย่างเงี้ยก็ได้ครับนะครับประมาณนี้เราก็คลายทั้งสองข้างเลยนะครับทีนี้การยืดกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อเดี๋ยวมาดูกันวิธีการมีสองแบบเรายืดให้กับเขายืดเองมาดูวิธีเรายืดให้ก่อนยืดให้ก็เราจะยืดด้านบนนี้เนาะจับที่ฐานกระดูกต้นคอแล้วดึงมือเรากดที่หัวไหล่ไว้จะเห็นว่ากล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมานะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผ่อนนับ1นะครับอีกอันนึงนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2นี่คือการยืดกล้ามเนื้อแล้วเนาะเราเลิกคลายกล้ามเนื้อกันแล้วนะฮะ3 4ประมาณนี้อันที่1อันที่2เราจะยืดกล้ามเนื้อชั้นลึกด้านข้างวิธีการคือให้คนไข้หันหน้าไปนี้ทีนี้มาดูมือนะครับมือจะอยู่ตรงนี้นะครับจับที่ศีรษะแล้วก็บิดคอแล้วดึงขึ้นนิดนึงจะดึงมาในลักษณะนี้นะช้อนจะตึงต้นคอฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะฮะฝั่งซ้ายนะครับกล้องมันจะเป็นฝั่งซ้ายอยู่ใช่ไหม อย่าบางทีเวลาถ่ายเซลฟี่กล้องซ้ายขวามันสลับกันนะอันนี้คือฝั่งซ้ายผมยืดให้คนไข้หันหน้าไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็จะยืดฝั่งซ้ายโอเคยืดค้างครับนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนค้างนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผ่อนอันนึงประมาณนี้นี่คือการยืดกล้ามเนื้อบ่ากับกล้ามเนื้อด้านต้นคอทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือนี้นะครับพอถ้าคนที่ปวดศีรษะหรือว่าปวดต้นคอเยอะๆเนี่ยวิธีการอีกอันหนึ่งที่จะช่วยได้ดีคือใช้มือนะฮะประมาณนี้เนาะรองใต้ช่องว่างที่ระหว่างกะโหลกกับกระดูกสันหลังเนาะวางให้น้ำหนักตัวเขาทิ้งลงมาแล้วก็ผ่อนใช้มือนะฮะวนเป็นเลข8ข้างหนึ่งเป็นวงกลมเป็น0 2ตัวเนาะหมุนอย่างนี้มาช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเราไม่ต้องไปกดถ้าเราไปกดมันจะเจ็บเราก็ไม่ต้องกดใช้แบบนี้แทนนะครับอีกอันนึงเราดึงเบาๆได้เพราะจุดนี้คือจุดศูนย์รวมประสาทเนาะถ้าเราคลายกล้ามเนื้อตรงนี้ได้มันจะทำให้บริเวณอาการปวดที่กระดูกสันหลังมันดีขึ้นด้วยนะครับจริงๆที่คลินิกเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนไข้ปวดหลังเนี่ยต้องคลายตรงนี้ด้วยถ้าในกรณีที่เราเจอว่าคนไข้มีท่าทางที่มันผิดปกติมากก็จะช่วยได้เพราะมันสัมพันธ์กันหมดกระดูกสันหลังจากหลังมาถึงคอเนี่ยสัมพันธ์หมดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวส่วนบนศีรษะจะมาไลฟ์ให้ฟังวันหลังเพราะมันเยอะอยู่รายละเอียดนะครับตั้งแต่คิ้วตั้งแต่หน้าพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกอันนึงเดี๋ยวน้องอ้อมจะสอนเรื่องเบลคาลซี่นะ เดี๋ยวจะมีเบลคาลซี่คืออัมพาตใบหน้าเนาะอันนี้ก็กายภาพช่วยได้นะครับไปทำกันเองแท็กชั่นดึงนะครับดึงดูปลายเท้าขยับเลยนะฮะนี่คือดึงเบาๆเนาะโอเคนี่คือการคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นคอนะครับโอเคคลินิกอยู่ที่ไหนคะคลินิกอยู่วรินครับก็มี2สาขาอยู่ที่พี่บูลอยู่เดี๋ยวต้องบอกอย่างงี้คลินิกอยู่จังหวัดอุบล อยู่จังหวัดอุบลนะฮะไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับคนไข้พอเอาไปลง YouTube คนไข้จะเข้าใจว่าเราอยู่กรุงเทพลืมประชาสัมพันธ์จริงๆคลินิกเราอยู่จังหวัดอุบลครับผมพูดภาษาอีสานจะได้รู้หลังๆเริ่มทำคลิปภาษาอีสานนะครับโอเคต่อไปทีนี้เราจะยืดกล้ามเนื้อที่บริเวณนี้ตรงบ่าแต่ว่าตัวนี้จะเป็นวิธีการยืดเขาเรียกว่าเป็นเยื่อหุ้มผังผืดของเยื่อหุ้มของกล้ามเนื้อนะครับเป็นซอฟต์ทิชชูวิธีการคือเราจะดึงให้สะบักเนี่ยเขายืดออกมาเลยเนาะดึงให้สะบักยืดออกมาปึ๊บยูวาลินคือการยูวาลินคือการครับยูวาลินอยู่เยื้องโรงพยาบาลวาลินนะครับเยื้องโรงพยาบาลวาลินตรงข้ามเซเว่นคำนางรวยครับผมสาขาวาลินนะอือฮึเบอร์โทร0853699977นะครับปรึกษาได้โทรมาถามได้นะครับว่า
มีอาการอะไรยังไงรักษายังไงเราแนะนำได้เบื้องต้นนะมีอาการปวดร้อนที่บริเวณสะบักอยากรักษาเดินได้นะคะอยู่ใกล้ทางพี่บูนก็เชิญที่พี่บูนใช่ครับก็ถ้าใครใกล้ทางวารินก็เชิญนะคะเชิญที่วารินแต่เบอร์โทรติดต่อจองคิวในการรักษาหรือว่าคอนเสิร์ตปรึกษานะคะเบอร์เดียวกันนะคะครับใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับต้องจองคิวไหมคะจองคิวครับจะดีกว่าเพราะว่าเวลารักษาเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากับ2ชั่วโมงเนาะถ้าไม่จองคิวแล้วก็จะมีปัญหาว่ารอนานถ้าเผื่อมาคนไข้ชนกันนานเลยนะฮะทีนี้รอนานน่าเสียใจอันนี้คือคลายกล้ามเนื้อเนาะเราจะยืดกล้ามเนื้อรอบๆสะบักนะครับกับตัวเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อนะครับวิธีการง่ายๆนี่คือเราทำให้เนาะเดี๋ยวจะพาทำเดี๋ยวจะให้คนไข้ทำเองคนไข้ทำเองเนี่ยจริงๆดูตาม YouTube ดูตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากนะท่าทางเนาะนะแต่ว่าบางทีถ้าไม่ทำมันก็ไม่เกิดผลนะครับของพวกนี้ราคาครับราคาแล้วแต่อาการและความรุนแรงของโรคเดี๋ยวต้องมาตรวจแล้วก็วางแผนการรักษาก่อนนะครับจะง่ายกว่าถึงไหนแล้วไม่ยืดงงเลยทีนี้เรายืดกล้ามเนื้อตรงบ่าไปแล้วต่อไปเราจะมายืดกล้ามเนื้อที่ไหนฮะเมื่อกี้สอนยืดกล้ามเนื้อตรงหน้าอกไปแล้วเนาะที่เราใช้หมอนแล้วก็ดันตัวนี้ด้วยนะฮะเรายืดไปด้วยนะครับทีนี้ลุกขึ้นนั่งเลยจริงๆในคนไข้แต่ละคนเขาเรียกว่าปัญหาของโรคมันไม่ได้เหมือนกันหมดบางคนก็จะมีปัญหาว่าเฮ้ยไหลไม่ได้ห่อนะบางคนก็ไหลตรงบางคนหลังแอนบางคนกระดูกสันหลังคดบางคนหมอนรองกระดูกมันทรุดหรือว่ามีการกดทับเส้นประสาทตัวนี้มันต้องตรวจร่างกายแล้วเดี๋ยวนักกายภาพเขาจะตรวจให้เองว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องแก้ให้ถูกจุดแต่ตัวที่เราสอนมันเนี่ยคือการที่คนไข้เป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าโรคที่เกิดบ่อยๆมาจากการนั่งทำงานอย่างที่สาธิตให้ช่วงต้นรายการนะครับจะเป็นรายการนะฮะถึงการยืดกล้ามเนื้อดูวิธีการยืดกล้ามเนื้อเนาะดูด้านข้างก่อนนะต้องโบมาการยืดกล้ามเนื้อคือเราจะเริ่มจากกล้ามเนื้อตรงนี้ก่อนเลยนะฮะคือกล้ามเนื้อชั้นลึกตรงนี้เนาะแล้วก็กล้ามเนื้อต้นคอเราจะมากล้ามเนื้อบ่าสะบักหน้าอกแล้วก็หลังส่วนบนนะครับไล่ทีละอันก่อนวิธีการอย่างแรกเวลาเราจะออกกำลังกายคนไข้ต้องนั่งขาถึงพื้นถ้าขาไม่ถึงพื้นเวลาเราคอนโทรลการยืดการอะไรมันจะไม่ได้นะครับขาต้องถึงพื้นมันขึ้นได้ไหมเอาไม่เป็นไรอย่างนี้แหละสาธิตทีนี้ดูที่ต้นคอเราจะยืดตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าตรงนี้ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องปวดบ่าปวดต้นคอตรงนี้จะตึงมากก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับวิธีการคือเก็บคางเราจะให้คนไข้เก็บคางเนี่ยจะใช้มือดันเข้านะครับดันเข้าเก็บคางคางไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ถ้าอยากรู้มันตึงไหมเอามือมาจับที่ตรงหลังต้นคอตรงเนี้ยจะรู้สึกว่ามันมีการยืดของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นปวดสองมีวิธีนวดอย่างไรครับแต่เมื่อกี้เลยครับเดี๋ยวย้อนกลับไปเดี๋ยวเมมปุ๊บแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับช่วยได้แล้วเดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้ฟังเรื่องอาการปวดจริงๆอาการปวดหัวเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมีไมเกรนมีปวดจากความเครียดมีเยอะแยะเลยแต่ว่าต้องแยกให้ออกไม่ใช่ว่าเราเป็นความดันจะไปนวดให้มันก็จะยิ่งแย่ไปยังใหญ่แต่ว่าถ้าเราแยกออกเราก็จะสามารถที่จะดูแลเขาได้ระดับหนึ่งเนาะโอเคอันนี้คือการเก็บคางเรายืดที่ตรงกล้ามเนื้อหลังต้นคอโอเคทีนี้ใต้กล้ามเนื้อตรงนี้ลงมาจะมีกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังต้นคอนะครับวิธีการยืดใช้เก็บคางเหมือนเดิมแล้วก็ก้มคอลงนะครับแล้วใช้มือข้างที่ถนัดจับศีรษะแล้วกดลงจะเห็นตรงนี้นะฮะจะยืดกล้ามเนื้อตรงนี้นะฮะ1 2 3 4 5แล้วก็ผ่อน1 3ทีเนาะ1 2 3 4 5 2ดีครับสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกต้นคอเสื่อมหรือว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทต้นคอเนี่ยต้องระวังนิดนึงการยืดการออกกำลังกายถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันแย่ลงต้องเลิกทำก่อนนะครับอาจจะต้องไปทำท่าอื่นก่อนนะครับถามว่าออกกำลังกายตามคลิปนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ว่า
เราจะดูอาการเป็นหลักเนาะถ้าเผื่อทำแล้วรู้สึกมันแย่ลงมันชามากขึ้นก็ต้องระวังมากขึ้นเนาะโอเคอันนี้คือยืดกล้ามเนื้อบริเวณข้างกระดูกต้นคอนะครับต่อไปทีนี้จะเป็นกล้ามเนื้อตรงบ่าข้างนี้นะครับวิธีการยืดกล้ามเนื้อตรงบ่าก็คือนั่งทับมือตัวเองข้างที่เราจะยืดนะครับมือข้างตรงข้ามจับศีรษะนะครับเอียงคอตัวนี้ด้านข้างนะครับเห็นนะฮะค้างไว้10วิทํา5ถึง10เซตต่อวันนะครับเวลานั่งทำงานไปรู้สึกมันตึงก็ต้องมาทำท่าพวกนี้นะครับอย่าปล่อยให้มันตึงนานๆถ้าตึงนานๆก็จะเริ่มขมวดกันเป็นก้อนพอเป็นก้อนเสร็จก็จะกดหลอดเลือดเลือดไม่ไปเลี้ยงปวดกลางคืนนอนไม่ได้เลยนะฮะนี่คือการระบมอักเสบของเขานะครับแต่ถ้าเรายืดพวกนี้คือกล้ามเนื้อก็จะคลายแล้วก็หายไปเองแต่ต้องทำทุกวันโอเคไหมนี่คือกล้ามเนื้อตรงนี้ทีนี้มีอีกมัดนึงที่อยู่ชั้นลึกอยู่ด้านข้างเหมือนกันวิธีการยืดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อข้างต้นคอด้านข้างวิธีการคือเดี๋ยวคอตรงกับให้คนไข้เก็บคางครับแล้วหันหน้าไปด้านนู้นทีนี้ก็ดึงเลยจะสูงขึ้นมาหน่อยจะตึงสูงขึ้นมาจะเห็นเป็นลำเลยนะฮะเจ็บไหมแม่ตึงๆเนาะโอเคค้างไว้นับ1ถึง10เหมือนกัน2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำให้ครบนะครับ3เซตครบ3เซตไหมครับครบ3เซตไหมพี่บูนอยู่ตรงหน้าชุมสายโทรศัพท์ที่ OT ครับผมเยื้องกับบิ๊กซีพี่บูนเนาะเส้นถนนเส้นสถิตนิมานการนะครับนะฮะเป็นคลินิกกายภาพบัตรบัณฑิตคลินิกนะครับหาไม่ยากแต่คนไข้หลงประจำ โอเคถ้าทำเสร็จแล้วมันก็จะคลายลองดูสิครับคลายขึ้นไหมเบาขึ้นเนาะนี่คือกล้ามเนื้อด้านข้างตรงบ่าอีกอันนึงทีนี้บ่าสะบักด้านในสะบักด้านในวิธีการเอางี้ครับกอดหัวไหล่ฮะก้มคอลงแล้วบิดตัวไปด้านข้างก้มคอตึงไหมโอเคค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อนนับ110ทีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2ทีนี้เวลาออกกำลังกายจริงๆเขาจะมีการฝึกหายใจหมายถึงว่าเวลาเรายืดเนี่ยเราจะหายใจออกยาวๆเพื่อจะให้ลมที่อยู่ในปอดมันออกหมดนะครับหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวยืดออกยืดเยอะๆนะฮะโอเคประมาณนี้ทำให้ดู3รอบแต่ไปทำเองทำ10นะครับโอเคนะนี่คือยืดสะบักด้านในทีนี้ดูด้านหลังต่อก็จะเป็นกล้ามเนื้อลำตัวด้านหลังตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อลำตัวเวลาจะยืดซ้ายอีกฝั่งนึงกลับได้เนาะก็คือกอดหัวไหล่แล้วหันไปอีกข้างนึงนะครับอันนี้คงไม่ยากทีนี้เรามาดูด้านข้างส่วนล่างลงไปอีกวิธีการใช้นิ้วอย่างนี้นะครับทำนิ้วอย่างนี้เหยียดแขนขึ้นมาระดับสูงกว่าปากแล้วก็หันบิดไปด้านข้างตัวตรงนะครับตึงไหมตึงเนาะโอเคค้างหนึ่งอันนี้คือยืดเขาเรียกว่าเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อกับยืดกล้ามเนื้อด้านหลังนี่เป็นลาติสมูทดอร์ไซที่อยู่ช่วงเอวถึงนี้นะครับกล้ามเนื้อส่วนล่างช่วยในการกดหัวไหล่ลงอย่างเงี้ยตึงไหมตึงถ้าใครที่ชอบเล่นกอล์ฟนะฮะท่านี้ดีเลยยืดก่อนตีกอล์ฟเนี่ยดีมาก2ครับเหมือนกันหายใจออกนี่หายใจออกคู่หมดโอเคประมาณนี้นะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อส่วนบนทั้งหมดแล้วล่ะทีนี้เหลือตรงหน้าอกเราอาจจะต้องใช้มุมเสาของห้องแต่ไม่เป็นไรเอาแบบนี้
ให้กางแขนมานะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นเสาวิธีการคือคนไข้ตั้งเสาแล้วดันเสาไปข้างหลังยืดตึงไหมครับเราจะดันตัวเข้าไปหาเสาแต่ว่าเราใช้มือยืดก็ได้นะครับใช้กล้ามเนื้อสะบักดึงเข้าไปข้างหลังตึงไหมตึงหน้าอกอยู่นะครับนี่คือกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนบนกล้ามเนื้อใหญ่นี่ถ้ากล้ามเนื้อมัดเล็กยกสูงขึ้นนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อนนับ1ทํา10ครั้งเหมือนกันนะครับแต่ละท่าเนาะแต่ละมัดแต่ละมัดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองแล้วอาการปวดมันจะหายไปเองถ้าทำได้เช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนถ้าทำได้ตามนั้นจริงๆนะครับปัญหาคือเท่าที่เจอคือไม่ค่อยทำ คนไข้ยังไม่ค่อยทำพอไม่ค่อยทำมันก็จะกลับมาตึงครับมันจะหายยากเนาะด้วยข้อจำกัดหลายอย่างเนาะโอเคอีกอันนึงง่ายๆเอามือไว้ที่ข้างหลังก็ได้ครับแล้วก็ดันแขนไปข้างบนตัวนี้ตัวตรงและแอนอกขึ้นในหน้านิดนึงครับผมก็จะยืดกล้ามเนื้อหน้าอกได้เหมือนกันนะครับโอเคโอเคทีนี้พอเรายืดกล้ามเนื้ออาการปวดลดลงอีกอันนึงที่สำคัญที่ใช้ในการรักษาอาการปวดต้นคอหรือว่ากล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงคือการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงที่หลังเราก็มีที่คอเราก็ต้องมีเหมือนกันนะครับวิธีการคือง่ายๆใช้มือเราจะใช้อยู่8ทิศแต่ว่าตัวหลักๆที่จะใช้คือทะแยงนะทะแยงเอามือวางแล้วใช้ศีรษะกดแต่คอเราอยู่นิ่งๆเนาะออกแรงต้านนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเปลี่ยนข้างครับใช้มือด้านตรงข้าม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ดันแต่คอจะไม่หันนะคอตรงตลอดนะครับแล้วก็สลับไปด้านหลัง4ทิศ4ทิศหรือใครจะชอบด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาก็ได้แต่ว่าจริงๆทะแยงเนี่ยจะดีเพราะมันจะได้ทั้งหมดเป็นเขาเรียกว่าเป็นโคมัสเซิลคือทำทั้งหมดด้วยกันสัก2รอบโอเคนะครับพอได้ไหมโอเคนี่คือการฝึกเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นคอนะครับกล้ามเนื้อต้นคอไปด้านหลังอีกโอเคตึงไหมตึงคอมากเลยนะคนที่เป็นกระดูกต้นคอเสื่อมแล้วมันซุดมาทับเส้นประสาทเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้ต้องทำเลยนะครับถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีเองนะครับแต่ต้องทำทุกวันเนาะโอเคอันที่2จะมีการยืดกล้ามเนื้ออาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะบักที่ผมพูดตอนเริ่มต้นก็คือกล้ามเนื้อสะบักตรงเนี้ยมันตึงกล้ามเนื้อสะบักด้านหลังมันตึงมันอ่อนแรงกล้ามเนื้อด้านหน้ามันตึงดึงมาจนไหลห่อวิธีการง่ายมากเราใช้เป็นผ้าก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นอีลาสติกแบนเดดอันนี้เป็นยางยืดให้คนไข้จับแล้วคนไข้ก็จะยกสูงขึ้นฮึบอันนี้ยังไม่ต้องดึงนะครับยังไม่ค้างไว้นะครับแล้วก็ดึงลงมาตั้งศอกกลางศอกอยู่ระดับนี้ค้างไว้ใช้สะบักตรงนี้ดึงเข้าหากันนะครับเกร็งกล้ามเนื้อที่สะบักเยอะขึ้นตัวตรงนะครับไม่ก้มแล้วก็เหยียดแขนขึ้นทำช้าๆ10เซต10ครั้งเป็น1เซตทำ5เซตต่อวันถ้าคนทำได้เป็น10ไปข้างหลังครับเจ็บไหมสงสัยจะวีคอยู่เพราะว่าดูบ่า2ข้างไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็ยืดลงดึงลงไปข้างหลังโอเคได้ไหมครับพอได้เนาะตึงไหมตึงที่ข้างหลังครับตึงที่ข้างหลังด้านหน้าก็ตึงไหมโอเคแล้วก็10ทีก็ทำ5เซตต่อวันอย่างน้อยนะครับ5เซตต่อวันอย่างน้อยถ้าทำได้เยอะๆยิ่งดีแต่ว่าถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บก็แสดงว่ามันหนักไปแล้วก็ทำน้อยลงก็ได้แล้วก็ยางไม่ต้องคือสีของยางเนี่ยจะมีส่วนนะคือถ้าเราไปซื้อยางตามร้านออกกำลังกายถ้าเป็นยางแบบสีแสดๆหน่อยสีชมพูสีแดงสีส้มเนี้ยมันจะบางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีทึบๆเช่นสีดำสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีอะไรเข้มๆอ่ะมันจะหนาแล้วความยากมันจะเยอะแรงต้านจะเยอะนะครับนี่คือการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้ออีกอันที่สองด้านข้างไหวไหมจับนี้เราจะเก่งแต่บ่านะตัวตรงดึงออกจากกันนะครับจะเป็นการทรงตัวกล้ามเนื้อบ่านะครับแล้วกลับมาแล้วก็ยืดนะครับเกร็งกล้ามเนื้อบ่ากับสะบักนะครับดึงค้างไว้นับได้3หรือว่า5หรือว่า10ก็ได้แล้วแต่ถ้าเก่งแล้ว10เลยแล้วก็ผ่อนเนาะได้เนาะ
นี้ถ้าเผื่อว่าเราออกพวกนี้แล้วเราไม่พอหมายถึงว่ามันง่ายไปเข้าฟิตเนสเลยนะครับอาจจะต้องใช้เวทใช้อะไรละอันนั้นเดี๋ยวมีเทรนเนอร์มาเทรนให้แต่ว่าเราจะเน้นกล้ามเนื้อที่บ่าเยอะขึ้นโอเคได้ไหมโอเคอีกอันนึงเอาให้ครบเลยลงมายืนแล้วก็เหยียบอันนี้นะครับอ่ะดูวิธีทำทีละข้างเนาะทำทีละข้างวิธีการเนาะเราจะฝึกกล้ามเนื้อบ่าเนาะนะครับยกแขนขึ้นตรงๆขึ้นสูงแล้วก็กลับมานับหนึ่งเหยียบสองข้างเลยก็ได้บอกปึ๊บเหรอตรงนั้นชัดกว่าใช่ไหมตรงนั้นชัดกว่าอ่ะมานะครับเหยียบยางแล้วก็ยกอันนี้ด้านหน้า10เซต10ครั้งทำ5เซตต่อวันนะครับยืดตึงไหมตึงแขนนะครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านข้างครับด้านข้างเหมือนกันเลยปึ๊บโอเคแล้วก็ผ่อนดีครับปึ๊บมาเมื่อยละโอเคครับผมนี่คือการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงเนาะอีกนิดนึงเดี๋ยวจะฝึกกล้ามเนื้อให้การทีนี้จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นคอกับกล้ามเนื้อที่บริเวณบ่าวิธีการตั้งคานบนเตียงสี่ขาตั้งคานเลยทีนี้อย่างแรกที่จะให้ฝึกนะครับดูตรงนี้นะครับสี่ขาจะตั้งคานแบบนี้แล้วคอตรงเนาะคอประมาณข้างเก็บคางนะครับแล้วฝึกเหยียดคางลงไปที่พื้นยื่นคางลงเหมือนชินเอาก้มคอลงนิดนึงโอเคประมาณนี้ยื่นสุดเก็บคางสุดยื่นสุดอันนี้จะเป็นการฝึกการรับความรู้สึกที่บริเวณข้อต่อที่กระดูกศีรษะกับตัวกระดูกสันหลังนะครับตัวนี้ทำ10ครั้งนะครับทำ10ครั้งเป็น1เซตวันหนึ่งทำสัก5เซตก็ได้นะครับแล้วก็เหยียดให้สุดตึงไหมตึงเนาะโอเคตรงบ่าตรงนี้เราก็ต้องทรงไว้นะครับทรงตัวไว้แต่เราจะขยับแค่ตรงบริเวณคอนะครับบ่าไม่ขยับยืนตรงแค่ชินเอาแค่บริเวณกระดูกต้นคอแค่นั้นนะครับโอเคทีนี้อีกอันนึงพอคนไข้เริ่มเก่งขึ้นแล้วปวดคอมันเริ่มดีขึ้นเราก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปวิธีการเอาแขนจับที่ตรงคอตรงนี้นะครับจับที่ต้นคอไว้นะครับอีกอันนึงคือถนัดไหมกางศอกขึ้นหายใจเข้าแล้วก็ดันศอกไปข้างใต้ฝั่งนู้นหายใจออกกางขึ้นดีครับไม่ต้องสูงมากครับประมาณนี้แล้วก็หายใจออกยาวคอก้มไปด้วยนะครับก็เหยียบ10ครั้งเหมือนกันเป็น1เซตนะครับทำ5เซตต่อวันเจ็บไหมถ้าคนไข้กระดูกต้นคอเสื่อมท่าพวกนี้จะได้ฝึกเยอะนะครับท่าพวกนี้ได้ฝึกเยอะทีนี้ถ้ามันมีอาการตึงที่สะบักเหยียดแขนออกมาเหมือนเดิมแล้วก็ใช้แขนไปสุดเลยดันแขนสุดปิดตัวแล้วกลับมาครับปึ๊บแล้วก็ดันแขนสุดตึงไหมตรงนี้ตึงเนาะกลับมาฝึกคอนโทรลสะบักอันนี้คือฝึกกล้ามเนื้อที่บริเวณรอบๆบ่ากับสะบักเลยนะครับโอเคเอาล่ะครับจำได้ไหมครับเยอะถ้าจำไม่ได้ก็กลับไปดูในวิดีโอย้อนหลังนะครับพวกนี้ได้หมดอ่ะแถมสำหรับเมื่อกี้ที่ถามว่าถ้าเผื่อไม่มีคนกดให้จะทำยังไงเรามีนวัตกรรมตัวนี้เขาน่าจะเคยเห็นเนาะวิธีก็คือเราจะจับที่ตรงนี้แล้วก็จะกดที่บริเวณที่มันมีอาการปวดใช้ตัวนี้ดึงนะครับอ่ะลองดูคนไข้ก็จะจับที่ข้างหน้าเนาะแล้วก็ใช้ตัวกลมๆนะฮะลูกบอลกดไปที่ตัวที่เรามีอาการปวดแล้วครึ่งเบาๆกดคา1 2 3 4 5แล้วผ่อนจริงๆเนี่ยตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมของอาจารย์วิชัยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเขาจะใช้เป็น PVC ซึ่งมันจะมีความอ่อนในตัวของเขาอยู่คือถ้าเผื่อเราไปใช้เป็นเหล็กเนี่ยมันจะทำให้การกดมันจะแรงเกินไปแล้วมันจะทำให้ระบมได้ดังนั้นการใช้ PVC มันจะนิ่มแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเรากดแรงเกินไปมันหัก
ก็ไม่ทำร้ายไม่ทำอันตรายกับคนไข้เนาะแล้วก็จะกดไล่ตรงกล้ามเนื้อตรงสะบักถ้าส่วนอื่นต้นแขนตรงอะไรเรากดเองได้ใช่ไหมครับแต่ว่าด้านหลังนี้เราคงจะเอามือเอื้อมไปกดไม่ได้เราจะใช้ตรงนี้ตรงสะบักได้นะครับตรงนี้ก็ได้ตรงด้านในสะบักตรงจุดตึงไหมตึงมากทำได้หมดแม้กระทั่งช่วงเอวก็ได้เหมือนกันช่วงเอวก็เอาลงไปต่ำนิดนึงโอเคช่วงเอวนี่ตึงไหมตึงเลยโอเคนะครับโอเคอีกอันนึงถ้าอันนี้มันหายากนะครับหายากเราก็จะใช้ลูกบอลอ่ะคนไข้นอนเลยนอนไงเราใช้ลูกบอลกับผ้าเราจะผ้าพันลูกบอลเพราะว่าถ้าเราไม่พันเนี่ยมันจะกลิ้งเนาะอันนี้ผมสาธิตเอาไอ้นี่ละพันไว้มันจะไม่กลิ้งเนาะก็จะวางไว้ตรงที่จุดที่ปวดแล้วก็นอนทับแขนเป็นไงครับขยับหมุนเจ็บไหมขยับให้โดนนะวางให้โดนตรงกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็แขนหมุนโดนไหมประมาณนี้จุดที่เจ็บนะครับแล้วก็จะหมุนไปใช้ตัวขยับเอาต้องไม่ต้องใช้น้ำหนักตัวทิ้งไปมากนะครับให้ใช้การขยับของหัวไหล่เอาโอเคอันนึงก็ตั้งศอกขึ้นบิดทับไปเลยเจ็บไหมโดนไหมโอเคแต่ว่าบิดจะเยอะกว่าตรงนี้ประมาณนี้นะครับประยุกต์เอาใช้ลูกบอลลูกกอล์ฟก็ได้แต่ว่าลูกกอล์ฟมันเล็กใช้ลูกเทนนิสดีกว่ากำลังดีหรือถ้าใครไม่มีเอามะนาวสีลูกใหญ่ๆเอาแพงใช่ไหมเฮ้ยลูกเทนนิสมันแพงกว่าไม่มันแตกเอามันแตกมันแตกแตกแล้วหอมเลยอันนี้ดีสุดแล้วครับถ้างั้นเนาะหรือถ้าจะให้ดีก็หาคนกดให้ดีที่สุดเนาะโอเคเอาละครับนะหมดแล้วสำหรับอาการปวดก็จะประมาณนี้ในการดูแลตัวเองสำหรับคลินิกกายภาพเขาจะมีเครื่องมือที่ใช้เช่นอัลตราซาวหรือว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยชอบมีคนไข้ถามว่าเรานวดเราไอ้นี่อย่างเดียวเหรอจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่ากายภาพก็จะมีหลายอย่างแต่แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณายังไงอีกอันนึงก็จะติดเทปเพื่อช่วยลดอาการปวดได้แต่จะใช้แค่ช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับก็มีอะไรไหมหมดแล้วเนาะดึกแล้ว มีคำถามไหมไม่มีไม่มีโอเคต่อเดี๋ยวนิดนึงขอปิดอ๋อนั่นก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามหรือว่าสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะอะไรนะคอมเมนต์มาข้างใต้นี้เดี๋ยวจะมาไล่ตอบให้หมดนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้าอยากให้เราสอนเรื่องอะไรก็สามารถที่จะบอกเราแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมมาสอนให้นะครับที่แพลนอยู่ก็มีแพลนว่าสอนแล้ว ก็แล้วแต่ครับรีเควสต์จริงๆออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเจอที่คลินิกเยอะแล้วคนไข้เขาอยากได้คลิปไปทำเองแล้วก็เลยเอามาทำให้ดูนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนสามารถไลน์เข้ามาถามเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Line แอดของเราก็จะเป็นแอดบัณฑิตคลินิกนะฮะ bunditclinic นะครับ Line ID แอดใส่แอดก่อนนะครับแล้วก็ bunditclinic นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์0853699977แล้วก็เพจที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยไปถึงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเอาวิดีโอเนี้ยไปลงใน YouTube Channel เราจะอยู่บัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดและจัดกระดูกเนี่ยลงไปเลือกดูได้นะครับก็สามารถจะดูวิดีโอย้อนหลังของเราได้ง่ายๆเนาะนะครับก็ฝากคลินิกเรามีอยู่ที่วารินทร์กับที่พี่บูลย์สงสัยถามได้มีอะไรถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็อะไรฮะอ๋อปวดเอวใช่ไหมครับแล้วชาที่ขางั้นเดี๋ยวรอบหน้าเราจะสอนเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนาะโอ้ยอยู่โน่นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มาจากการทำงานของเรานะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวทำให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งลิงก์ตัวเก่าให้ดูก่อนนะครับมีนะคะที่เราทำไว้ก็มีที่เราเคยทำไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวทำให้ใหม่เพราะเทคนิคก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแบบว่าคนไข้ชอบแบบไหนแล้วจะให้ทำแบบนั้นโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย